อัสลามูอะลัยกุมวารมะตุลลอฮ์วะบอรอุกาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสลามยามเช้าทางสถานีไว้ช h a นแนลสถานีความดี24ชั่วโมงประจำเช้าวันศุกร์วันนี้นะครับเช้าวันศุกร์วันนี้ครับตรงกับวันศุกร์ที่2องมก,การาคม2558ต้องขอชโกคต,ต่อแล้วสุภานุวตาลาครับที่พระองค์ยังทรงให้ผมนั้นได้มีโอกาส กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งกับรายการสลามยามเช้าทางไวช์ชาน e ลแห่งนี้นะครับนับจากนี้เป็นต้นไปครับจนกระทั่งถึง7จ็นาฬิกากับ10นาทีประมาณ1ชั่วโมงตรงนี้ครับที่สลามยามเช้าจะนําเรื่องราวหรือประเด็นข่าวสารต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมของเราไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศหรือว่าในประเทศเราจะหยิบยกมาพูดคุยกันโดยมีเนื้อโดยมีหลักการอิสลามนะครับนำมา พูดถึงให้ท่านผู้ชมนั้นได้เกิดการเรียนรู้เกิดความเข้าใจโดยจะมีท่านวิทยากรครับประจําในแต่ละเช้าในแต่ละวันนะครับมาให้ความรู้ความเข้าใจกับเรานะครับและเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับในเช้าวันศุกร์วันนี้นะครับท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับเรานะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์นายวง,สงเสงี่ยมในช่วงนี้ให้ท่านผู้ชมได้พบกับท่านอาจารย์นายวง,สงเสงี่ยมก่อนครับ

บ,บางอีกบางอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะเริ่มหยุดตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมานะครับจาเป็นช่วงเทศกาลที่หลายคนทราบกันดีและมุสลิมหลายคนก็ตระหนักดีแล้วว่าเทศกาลที่กำลังดําเนินอยู่นี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับมุสลิมเราเลยนะครับอันนี้จางครับถ้าพูดถึงเรื่องของเทศกาลปีใหม่เนี่ยมันก็ยังมีควันหลงมีอะไรต่างๆที่เราคงต้องหยิบยกมาพูดคุยกันเพราะบางคนบอกว่านี่แหละเวลาที่เราเปลี่ยนพอสใหม่ เปลี่ยนสักกรารใหม่ชีเราจะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆสักทีหนึง่งอะไรที่มันผ่านมาแล้วไม่ดีเราจะได้ทิ้งมันไปจะได้ลืมมันไปบางคนก็บอกว่าเอาละเราจะเริ่มต้นทำดีหลังจากที่เรารู้ว่าอะไรที่เราผิดเนี่ยเราก็จะทิ้งไปละทั้งที่บางทีเราอาจจะรู้มาก่อนหน้านี้ว่ามันไม่ดีแต่เราขอทิ้งไปกับ ท้ายปีเก่าแล้วพอเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเริ่มบางคนก็ตั้งใจในลักษณะน,นั้นแล้วก็ข่าวคราวอาจารย์ครับผมขออนุญาตนิดหนึ่งเพื่อที่จะนํามาพูดคุยกันในเช้านี้หลายคนที่บอกว่าเทศก,กาลตรงนี้เนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองในการเฉลิมฉลองในวันนี้มีข่าวเกิดขึ้นมาหลายข่าวคราวมากเลยอาจารย์ครับ,รบเกิดการสูญเสียอย่างในประเทศจีนเองนะครับวันนี้ก็มีการเค้าดาวกันนะครับในประเทศจีนก็มีการเรียกว่าเหยียบกันจนเสียชีวิตไปสามสิบห้าคนด้วยกันนะครับที่เซี่ยงไฮ แล้วก็เมื่อคืนนี้ผมได้ชมข่าวนะครับในการที่เขาดาวกันในคืนของวันส่งท้ายปีปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเขาจะมีการจุดพลุก,กันบางทีก็พลุไปตกจนเกิดเพลิงไหม้นะครับ,รบโรงแรมดังแถวๆติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาโรงแรมชื่อดังก็ดีว่าดับไฟได้ทันแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับเขาบอกว่าทางปัตตานีอาจารย์ครับที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยมีการเฉลิมฉลองแล้วยิงปืนขึ้นไปบนฟ้าด้วย นะครับหลังจากนั้นอาจารย์เวลายิงปืนขึ้นไปปุ๊บเด็กกระสุนมาตกที่บ้านคนครับปรากฏว่าคนที่อยู่ในบ้านเเด็กได้รับความเดือดร้อนกระสุนตกลงมาเี่ยเด็กกาลังนอนอยู่โดนที่ข้อเท้าได้รับบาดเจ็บนะครับคือเฉียวไม่ถึงกับเข้าไปนะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีอาจารย์ครับเด็กวัยเพียงสามขวบเขาบอกว่ายิงปืนขึ้นฟ้าในกระสุนทะลุหลังคาเนี่ยนะครับตกมาเฉียวศีรษะของเด็กไปนิดเดียวนี่ครับคือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น ตรงนี้อาจารย์ครับมุมมองหรือสิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกอยากจะพูดให้ท่านผู้ชมได้เกิดความเข้าใจแล้วก็ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่างที่ผมได้เรียนไปบางคนจะอาจจะใช้ในวันในในวันที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรอย่างนี้ครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิราะห์มิลลาห์อิมจริงๆแล้วเนี่ยผมดูในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับว่า<ะ>อาจจะได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่จําเป็นจะต้องมีสําหรับมนุษย์ทุกคนเนี่ยคือสติ เพราะอรรถสุบฮานะฮัวตาลเนี่ยให้มนุษย์ที่มีความแตกต่างจากสัตว์เนี่ยก็คือเรื่องของสติสัพัญญะหรือว่าสามารถที่จะแยกแยะสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีได้นะครับดังนั้นเนี่ยมนุษย์เมื่ออรรถสุบฮานะฮัวตาลให้สติมาแล้วเนี่ยเขาไม่ใช้หรือว่าไปทําลายสติสัพัญญะ จะเป็นด้วยการดื่มเหล้าหรือด้วยความคึกขนองด้วยการสนุกสนานเรื่อนเรังเนี่ยโดยปราศจากกรอบและขอบเขตเนี่ยมันเป็นสาเหตุทําให้เกิดอันตรายกับตัวมนุษย์แล้วก็คนอื่นรอบข้างด้วยเราเห็นนะไม่ว่าจะกรณีนใดก็ตามเนี่ยมันเกิดอันเนื่องจากการเสียสติในทั้งสิ้นเลย <S <S กรณีที่ดื่มเหล้า ก็เสียสติใช่ไหมครับกรณีที่ยิงปืนขึ้นฟ้าช่วงเขาดาวเนี่ยก็ถือว่าเสียสติเช่นเดียวกันหมายถึงว่าเขาไม่ได้เสียสติที่ไม่ไมควบคุมได้แต่เขากําลังมีความสนุกสนานจนเกินขอบเขตดังนั้นเนี่ยแปลกมากพอเวลาอลอสซบฮานหัวตะลานเนี่ยให้มุสลิมมีวันรื่นเริงเนี่ยลอสซบฮานอหัวตะลาจะควบคุมเรื่องอะไรครับควบคุมเรื่องสติ ยังไงครับท่านนบีสุลต่านได้บอกนะครับว่าวันเรื่องของมุสลิมเนี่ยอายามุตชริกวันสนุกสนานเรื่มช่วงอิดอัตทานะฮะวันเทศกาลแห่งความสนุกสนานของมุสลิมเนี่ยท่านนบีสุลต่านบอกว่าอายามุตชริกอายามุอัคลินวชุรบินวดิกริลละเป็นวันแห่งการกิน ดื่มแสดงว่าคนอื่นเขาก็กินเขาดื่มเหมือนกันแต่มุสลิมกินและดื่มที่ฮาลาลใช่ไหมครับแต่ไม่เพียงแค่นั้นท่านนบียังมากําหนดว่ากินและดื่มมีความสนุกสนานแล้วเนี่ยจำเป็นต้องมีสติอะไรทําให้เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้มีสติก็คือวันทิคารินละแสดงว่าวันเรื่องเรองของมุสลิมเนี่ยเป็นวันกินวันดื่มเหมือนกันแต่ว่าเป็นวันที่ราลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตะลาด้วยหมายถึงว่าเวลาที่เราจะสนุกแล้วเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะหูอะตะลาสร้างมนุษย์มา ย่อมรู้ว่าเวลามนุษย์มีความสนุกสนานเนี่ยบางทีมันอาจจะเลยเถิดก็ได้ครับดังนั้นจึงกําหนดว่ามนุษย์พอเวลาที่จะสนุกสนานในวันรื่นเริงเทศกาลต่างๆแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องมีสติเนี่ยอย่างมากโดยเฉพาะการระลึกถึงลอสุภาหานหัวแต่ละเป็นกรอบสําคัญทําให้มนุษย์เนี่ยไม่ไปทําร้ายตัวเองแล้วก็ไม่ไปทําร้ายผู้อื่นเนี่ยเช่นเดียวกันอันนี้คือในส่วนแรกนะครับที่อยากจะนำเสนอเบื้องต้นครับ,คร,บครับผมครับจ้ะครับ ในในกรอบของอิสลามเนี่ยเวลาที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องอยู่ในกรอรบอันนี้เวลาที่เราอยู่ในสังคมครับเราจะเห็นว่าบางทีในการสนุกสนานอย่างที่อาจารย์ได้นําเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือว่ามันเลยเถิดจงขาดสติอันนี้สิ่งที่สิ่งที่อิสลามต้องคอยบอกอิสลามต้องพยายามย้ําเตือนกับมุสลิมเนี่ยอาจารย์ครับแนวทางยังไงครับครับก็คือ ทุกอย่างที่ปฏิบัติตามกรอบของอิสลามนะฮะทำให้มนุษย์เนี่ยหรือว่ามุสลิมมีสติทั้งสิ้นเลย <S <S พี่น้องที่อาจจะไม่ใช่เป็นมุสลิมเนี่ยก็สามารถศึกษาตามหลักการอิสลามได้นะครับทุกอย่างเนี่ยแม้แต่วิธีชีวิตโดยทั่วไปเนี่ยก็สอนให้คนมีสติเช่นเดียวกันอิสลามห้ามอย่างเด็ดขาดจริงศาสนาอ,อื่นก็ห้ามนะครับห้ามไม่ให้ดื่มสุราห้ามไม่ให้เล่นการพนันเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันนํามาซึ่งการเสียสติและการทะเลาะบอกไว้แม้แต่การพนันนะฮะแปลกมากคนที่เขาบอกว่าผีพนันเข้าสิ่่งนีคคือไรเสสยติแล้ว คนคือพอเวลาได้เงินก็อยากที่จะทุ่มเทอีกใช่ไหมฮะเวลาเล่นการพน,นันเวลาเสียก็อยากที่จะได้คืนสแสดงว่าคนที่เวลาเล่นการพนันแล้วเนี่ยมันอยากจะคือมันมีอะไรสักอย่างอยู่ข้างใน,นทำให้เสียสติใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันการดื่มสุราดังนั้นอัลสุบฮานหัวตาลเนี่ยจึงห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้ดื่มสุรารไม่ให้เล่นการพนันและพระองค์ก็ได้บอกว่าบอกบรรดาผู้ศรัทธานะครับว่าแท้จริงมันเป็นการงานของเชยตอน ยาอายุหัสด <comparable> ีนาอามานูอ <happily stayed Korean> ินนามัน <iedzieć> ข้อมรวนหมาิษย์ที่เราเคยนําเสนอหลายครั้งมากโอ้บดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริงสุราการพนันการเสี่ยงทายต่างๆริจซุนมินอามาลิชัยตอนเป็นสิ่งสกปรกที่มาจากการงานของชัยตอนฟฟจตานีบูละอัลละกุมตุฟลิฮุลจงออกห่างเพื่อพวกท่านจะประสบความสําเร็จสวยงามมากวันนี้คนที่บอกว่าปีใหม่ต้องการประสบความสําเร็จเริ่มต้นยังไงนะฮะเริ่มต้นต้องงานให้ปีใหม่เป็นปีที่ดีใช่ไหมฮะทำาความดีเขาบอกเขารณรงค์นะครับว่าคิดดีพูด ดีแล้วก็ทําดีครับแต่ปรากฏว่าพอเวลาไปดูเนื้อหาชีวิตจริง,รงๆแล้วช่วงปีใหม่เนี่ยอะไรครับคิดไม่ดี<ะ>พูดไม่ดีครับแล้วก็ทาไม่ดีทั้งสิ้นเลยใช่ไหมครับพอเวลาคิดไม่ดีแน่นอนคือคนอยากจะดื่มเหล้าเนี่ยคิดไม่ดีแล้วคนผู้ชายเห็นผู้หญิงแล้วก็จินตนาการไปสิ่งที่ไม่ดีเนี่ย<ะ>คิดไม่ดีแล้วและเริ่มสูกกกม่การกระทําการดื่มเหล้าเองการกระทําที่ไม่ดีเอง และเหล่านี้การเล่นการพน,นันการจีบผู้หญิงการเลยเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิ้นเลยแสดงว่าแล้วมันจะเริ่มยังไงอเลสุบฮานะหัวตะลาจึงบอกว่าจงออกห่างจากสิ่งเหล่านี้จะเป็นสุราการพนันการเสี่ยงทายเหล่านี้เนี่ยเพื่ออะไรครับต้องการจะประสบความสําเร็จใช่ไหมถ้าคนต้องการเริ่มปีใหม่ด้วยกับสิ่งที่จะประสบความสาเร็จก็ต้องออกห่างจากสิ่งเหล่านี้นี่พูดไม่ใช่มุสลิมนะฮะมุสลิมมันไม่มีปีใหม่อยู่แล้ว eu. แต่สําหรับคนที่ไม exactly. ่ใช like ่มุสลิมเนี่ยอยากที่จะให้หันมามองละกาอิสลามว่าสุราเนี่นด มันเป็นจุดเริ่มต้นของความชั่วชวช้าเร็วซามต่างๆในมากมายในสังคมเราต้องพูดบ่อยเราบอกว่าละอัลละกุมทุฟลลฮูนเพื่อพวกเจ้าจะได้ประสบความสําเร็จดังนั้นใครต้องการจะประสบความสําเร็จจะปีใหม่จะวันใหม่จะเดือนใหม่หรือจะอะไรใหม่ก็ตามแต่จําเป็นต้องออกห่างจากสุรานและการพนันเราบอกต่อไปอินนามายูริดูชัยตอนเหตุผล ที่ชัยตอนใช้สองสิ่งนี้เป็นเครื่องมือเนี่ยชัยตอนเราบอกว่าแท้จริงแล้วชัยตอนต้องการไอยุกิอาับนกุมุลอาดาวะตะวันบักบอฟิลคอมริวันไมซิรจะให้เกิดขึ้นระหว่างพวกเจ้าซึ่งการขัดแยง้งและการบาดหมางซึ่งกันและกันอะไรเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะให้มนุษย์เกิดความแตกแยกทะเลาะกัน<ะ>เกิดความเสียหายขึ้นก็คือสุราและก็การ แน่นการพนันน uh 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 ั่นเองแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นนะครับเราบอกว่าสุดเดกุมอันซิคริลลาฮิวานิสซาลาฟะฮอันตุมมุนตะฮุนแล้วชัยตอนยังใช้เครื่องมือสองสิ่งนี้ในในการขัดขวางมนุษย์ไม่ให้รำลึกถึงล้อกล่าวคือไม่ให้มนุษย์มีสติสัพพัญญะนั่นเองคนที่รำลึกถึงล้อแน่นอนนะครับคือคนที่มีสติสัพพัญญะมากที่สุดคนที่สุขุมรอบครอบมากที่สุดวะอานิสซาลาเช่นเดียวกัน ไม่ให้มีการละหมาดเพราะละหมาดเนี่ยแน่นอนจะออกห่างไกลจากสิ่งที่คือเป็นคนที่มีสติปะะัตยธรรมชัญญามากที่สุดเอาเราจึงถามว่าฟ้า,าอันตุมมุนตะหุนพวกท่านจะเลิกได้หรือยังสำหรับสุรานะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นคําตอบชัดเจนว่า และการอิสลามที่ห้ามสุราและห้ามการพนันเนี่ยก็อันเนื่องจากว่าสองตัวนี้มันนํามาซึ่งการทะเลาะเบาแวงการบาดหมางซึ่งกันและการ,การเป็นศัตรูกันนะครับแล้วก็ยังนํามาซึ่งการที่ทําให้มนุษย์นั้นเสียสติสัพชัญญาเนี่ยไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้นั่นครับครับผมนี่ผมหันกลับมาถามตรงตรงที่ว่าเอาละ่ะเกิดเป็นเป็นมุสลิมเรานะครับทําไม่ดีมาตลอดวันนี้เริ่มรู้แล้วละ่ะรู้รายการเข้าใจาศาสนามาในระดับหนึ่ง ฉะนั้นเป็นการทิ้งทวนอาจารย์อย่าหาจุดเริ่มต้นไม่ได้ว่าเราเราจะเริ่มต้นตอนไหนดีนะสมมติน,นะครับอาจจะมารู้แล้วล่ะว,ว่าตอนนี้สิ่งที่เราเคยทํามาสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่มันไม่ถูกต้องเอาละเราขอจุดเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มวันที่หนึ่งมกราในม,มุสลิมคิดนะรเริ่มต้นวันที่หนึ่งมกราเลยขอจะเป็นคนดีละนะครับแต่ในระหว่างน,นั้นเนี่ยเดี๋ยวเราขอทําชั่วให้สุดไปก่อน เหมือนกับเนการทิ้งทวนความไม่ดีอะฮะคือไหนๆเราจะกลับเนื้อกลับตัวละขอไอสิ่งที่มันไม่ไม่ดีเนี่ยขอเราทําให้เต็มที่ก่อนเดี๋ยวพอเริ่มต้นปีใหม่ปุ๊บเราจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเลยคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมหรือทําอย่างนี้ได้ไหมอานนจารย์ก็ต้องถามว่าเออทำไมถึงทําสิ่งที่ไม่ดีคำถามคือทําไมคุณถึงเลือกทําสิ่งที่ไม่ดีทั้งทงท,งที่คุณก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับคําว่าสิ่งที่ไม่ดีตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันไม่ดีแล้วทำไมต้องทําอะอมสมมุติวว่่่่าาาาเเเรรรอยยููดีีๆน้ Ờ, การที่เอานิ้วสมมตินะฮะนิ้วหย่พัดลมเป็นสิ่งที่เจ็บเราบอกว่าครั้งสุดท้ายเราจะเอานิ้วใหญ่พัดลมก็ <icient. S 1> ต้องถามกลับไปนี่เป็นเห็นภาพชัดนะครับตัวอย่างคือต้องถามว่าแล้วทําไมคุณต้องเอานิ้วหย่พัดลมด้วยก็ต้องข้างคําถามถ้าตอบมาบอกว่าอ๋อเพราะว่าฉันชอบความเจ็บอ่ะแล้วคุณก็ชอบชอบถ้าชอบสิ่งที่ไม่ดีแล้วคุณจะเลิกทําไมคุณไม่ต้องเลิกก็ได้เขาต้องคำถามว่าแล้วทําไมคุณยังต้องการที่ทําความผิดทาสิ่งที่ไม่ดีอีกเอานิ้วหย่พัดลมทําไม ถ้าเขามีคําตอบเนี่ยเราก็จะมีคาตอบต่อสมมุติเขาบอกว่าอ๋อเพราะว่ามันมีความสุขเหมือนเราก็จะบอกว่าถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่ไม่ดีทําแล้วมีความสุขต้องการจะทิ้งทวนนะครับตอนนี้คิดผิดเพราะสิ่งที่ไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้นํามาซึ่งความสุขเอัลัทธิสุภานาหัวแต่ละสร้างมนุษย์มาเราต้องเข้าใจว่าสร้างมนุษย์มาเนี่ยให้ถูกออกแบบมาเนี่ยให้พักดีต่อลัทธิสุภานาหัวแต่หนทางที่จะมีความสุขคือการได้ ทำความดีไม่ใช่ทำสิ่งที่ไม่ดีคนเข้าใจผิดเยอะนะฮะเข้าใจผิดคิดว่าขอทิงทท้งทวนทิ้งทวนทำไมครับสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีในโลกหน้าอย่างเดียวนะฮะไม่ดีในโลกนี้ด้วยคดังนั้นเนี่ยเราบอกว่าเอานิ้วอย่าพัดลมทำไมเล่นๆ่นถ้าเรารู้ว่ามันเจ็บความผิดทุกอย่างนะครับไม่นำมาซึ่งความดียกเว้นเพียงแค่ชับชวยดูเหมือนภายนอกเนี่ยพี่ะเราดูนะครับคนดื่มเหล้าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามเหม,มือนกับจะดีแต่จริงๆแล้วพอดื่มเหล้าแล้วเนี่ยมันไม่ดีมเเพราาะว่่นนุษยย์ี ถูกออกแบบมาไม่ได้ให้ทำความผิดั uh ้า huh. ทำความผิดแล้วเขาจะรู้สึกไม่ดีไม่ใช่เป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมก็ตามไปฆ่าคนเนี่ยไม่ดี uh huh. ไปผิดประเวณีคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปเล่นการพนันถ้าคนไม่เคยเล่นเลยนะครับ uh huh. จะรู้สึกไม่ดี uh huh. แสดงว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาไม่ได้ถูกสร้างมาแบบนี้เนี่ยจึงไม่สมควรที่จะทําสิ่งที่ไม่ดีดัง<แ>นั้นเนี่ย euh มาตรการใหม่ที่เราจําเป็นต้องเข้าใจก็คือสิ่งที่ไม่ดีที่เราทําตอนนี้เนี่ยมันเกิดสิ่งที่ไม่ไม่สบายใจในหัวใจของเราแ,แต่คุณต้องการที่จะทิ้งทวนต้องการความสุขใช่ไหมฮะ<แ>ทิ้งทวนความดี<แ>คุณเริ่มทำความดีเลยเพราะว่าการทาความดีเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานาหุตาผู้สร้างมนุษย์ย่อมรู้ดีออฮรยะ ع ل م ว ا ว خ ل ق وهو لا تيفو الكبير ผู้สร้างจะไม่รู้ได้อย่างไรพระองค์คือผู้ที่รอบรู้แล้วตีฟรอบรู้เป็นผู้ที่อ่อนโยนและคอบิดรอบรู้อย่างละเอียดนะคระับแล ahu, ้วลสุบฮานหัวตาลาได้บอกนะฮะว่ามันาไม่ละซอลรืหันเนี่ยพูดถึงความดีนะใครก็ตามที่ปฏิบัติคุณงามความดีมินซักรินอุนซาจะเป็นเพศชายเป็นเพศหญิงครับวะหัวม ah ุมินโดยเขาเป็นผู้ศรัทธาต่อลสุบฮานหัวตาลาเรา,าบอกว่าฟฟลานุฮ uh ียันนาหูฮฮยาตันติบะเราจะให้เขามีชีวิตที่ดี แสดงว่ามาตรการที่เราเข้าใจเนี่ยบอกว่าทิ้งทวนทิ้งทวนทิ้งทวนอะไรฮะทิ้งทวนสิ่งที่ไม่ดีและเป็นเรื่องแปลกอีกประการหนึ่งคือการทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันนํามาซึ่งความไม่ดีอีกประการหนึ่งครับเขาเรียกว่ามันเป็นสายเเขาเรียกว่าเป็นก้าวเดินของชัยตอนที่เราสุภานหัวแต่ละาก็ได้สำทับเอาไว้นะฮะว่ายาอยู่ใหละดีนามนุษดุคูลูฟิซซิลมิกาฟาโอเบนาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเข้าสู่ความดีหลักการอิสลามทุกประการ ทำไมครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเข้าบางประการเนี่ยบางประการที่เหลือเนี่ยสมมุติว่าเราเข้าเก้าสนะิบเปอร์เซ็นต์นะอีกสิเปอร์เซ็นต์เราทำสิ่งที่ไม่ดีไอ้สิบเปอร์เซ็นต์นี้เนี่ยมันจะกลืนกินสิ่งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่อยๆกลืนทีละนิดเหลือแปดสิบเหลือเจ็ดสิบอันนี้คือธรรมชาติที่เราวางเอาไว้ดังนะั้นเราจึงสมทับต่อหลังจากที่บอกว่าให้เข้าสุลักะอิสลามทั้งหมดเนี่ยเราสมทับต่อไปวาลาตอบิอโคูตัวทีววว่ชตตตอนอย่าปฏิบัติต,ตามเก้าเดินของชัตตอนเก้าเดือนอือบ ให้ทำความผิดทีละเล็กทีละน้อยนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จึงบอกสำทับว่าต้องก้าวข้ามหรือว่าเข้ามาสู่อิสลามเนี่ยทั้งหมดเลยอย่าปฏิบัติแม้เพียงเล็กน้อยที่เป็นก้าวเดินของชัยตอนเพราะก้าวเดินของชัยตอนความผิดเพียงเล็กน้อยเนี่ยนำมาซึ่งความผิดที่ใหญ่ขึ้นและความผิดที่ใหญ่ขึ้นหรือความผิดทุกประการเนี่ยจะนํามาซึ่งความโศกเศร้าและความทุกข์เนี่ยแน่นอนทั้งโลกนี้และเขาโลกน้าเช่นกันครับสัรบรากราชกาลก็จะบอกใช่ไหมครับว่า จุดเปลี่ยนหรือจุดเริ่มต้นของคนที่จะกลับเนื้อกลับตัวหรือคนที่จะทําความดีเนี่ยอย่าไปรอเวลาอย่าไปไปวิ่งเวลามเมื่อเรารู้ว่าเอาละไอสิ่งที่ผ่านมาผิดปุ๊บนะฮะเราเราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเลยไม่ต้องไปรอวาระว่าเดี๋ยวตรงนั้นมาถึงแล้วเราค่อยเปลี่ยนเดี๋ยววาระตรงนี้มาถึงแล้วเราค่อยเปลี่ยนควรจะสมมติว่าวันนี้วินาทีนี้ที่เรารู้ว่าเราอะไรผิดเนี่ยเราควรเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับผม ก็อย่างเดียที่บอกนะครับว่าถ้าสาเหตุที่เราไม่เปลี่ยนแปลงตนเองตอนนี้เลยนะฮะ <h ast> มันก็จะนํามาซึ่งสิ่งที่เสียหายในสองประการ <h ast> ประการแรกที่ได้บอกไปแล้วว่าเรากําลังเลือกทิ้งทวนสิ่งที่ไม่ถูกต้อง <h ast> สิ่งที่นํามาซึ่งอันตรายกับตัวเราเองนะฮะทังนั้นที่เราต้องถามว่าทําไมถึงทําไม่ดี <h ast> ต้องมีคําตอบว่าเออทาไมเราถึงทิ้งทวนทําสิ่งที่ไม่ดี <h ast> ถ้าเรามีคําตอบถ้าผมไม่เทรามีคาตอบอื่นนะฮะอาจจะมีคําตอบอื่นในว่าทิ้งทวนทําถึงสิ่งที่ไม่ดี เท่าที่เข้าใจตอนนี้ก็คือทิ้งทวนเนื่องจากว่าเห็นว่าสิ่งที่ไม่ดีทําแล้วมีความสุขแต่กาลังจะบอกกับพี่น้องว่าเลาสุบฮานหัวตะลาสร้างมนุษย์มาเนี่ยให้มีความสุขมีชีวิตที่ดีด้วยกับการทําความดีอันนี้คือธรรมชาติที่เราสร้างมาประการแรกรและประการที่สองการที่เราทิ้งทวนทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการทิ้งทวนมันหมายถึงการเริ่มต้นเข้าใจผิด เพราะการเริ่มต้นเพราะการทำไม่ดีเนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยมันจะเป็นสายโซ่ไปสู่ความไม่ดีเนี่ยมากมายอ,อันนีม้มีนะฮะอย่างเช่นในประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าบอกว่าชายคนหนึ่งเนี่ยเขาจะทำความผิดนะฮะทำความผิดก่อนที่เขาจะฝ่าฝืนหรือปฏิเสธคำสั่งขอร้องเนี่ยทำความผิดที่ไม่ดีเพียงเล็กน้อยอคือการมองผู้หญิง มองผู้หญิงเสร็จแล้วเนี่ยมีการพูดคุยพูดคุยเสร็จแล้วเนี่ยมีการสนทนามีการถูกเน้อต้องตัวไปถึงซีนาพอซีนาเสร็จแล้วเนี่ยผู้หญิงตั้งท้องใช่ไหมฮะกลัวความผิดก็เลยฆ่าผู้หญิงพอฆ่าผู้หญิงเสร็จสุดท้ายแล้วเนี่ยไปสู่การตั้งภาคีต่อรถสุภาหนหัวแต่ลรได้ถามว่าความผิดตรงนั้นเนเนื่องจากอะไรเนื่องจากการมองอย่างเดียวการมองครั้งแรก เราบอกว่าไม่เป็นไรการมองพระชายรไม่ต้องการให้เรามองอย่างเดียว<ม>เป้าหมายคือต้องการให้เราเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาและเสียชีวิตในสภาพผู้ปฏิเสธศรัทธาดังนั้น,นถ้าเราบอกว่าการมองไม่เป็นไร ถ้าไม่กลับตัวไปหาล้อนนะฮะมันก็จะบอกว่าการพูดคุยไม่เป็นไรการพูดคุยไม่เป็นไรก็จะกลายเป็นการถูกเนื้อต้องเทอรไม่เป็นไรกลายเป็นการสีนาไม่เป็นไรการฆ่าไม่เป็นไรการปฏิเสธก็ไม่เป็นไรเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยอิสลามจึงกําหนดนะฮะว่าจําเป็นที่จะต้องออกห่างจากความผิดทันทีทันใดเลยไม่ว่าจะความผิดนั้นจะใหญ่หรือว่าเล็กก็ตามครับจะครับจากเทศกาลจากสถานการณ์ที่เราได้ประสบอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับกับเรื่องของเทศกาลปีใหม่มีการเปลี่ยนพศเปลี่ยนคศอะไรก็ตามเนี่ยนะครับอาจารย์เข ฉลองกันทั่วโลกเลยนะครับแล้วเราในฐานะมุสลิมเนี่ยเรากําลังออกมาบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่หลักการของอิสลามนะเราพยายามย้าเตือนมุสลิมเราทั้งหลายว่าเราอย่าไปอยู่ในกลุ่มของคนที่เขาการะทําไม่ถูกต้องตามหลักการนะรด้วยความปรารถนาดีด้วยความหวังดีที่เราพยายามเชิญชวนให้คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยได้เข้าใจอิสลามมากขึ้นนี่จ้าครับสังคมโลกเนี่ยเขามีการเฉลิมฉลองกันเป็นส่วนใหญ่อย่างนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาจะมองไหมครับว่าอิสลามเราล้าสมัย หรือบางคนบอกอ้าวอาจารย์อันนี้เขาก็ทากันทั่วโลกแหละเรามาพูดอย่างเงี้ยเขาไม่มองว่าเราไม่เข้าสังคมหรือเราไม่เข้าพูดหรือเปล่าจย์ครับผมดีมากนะครับคําว่าล้าสมายัยอิสลามบอกว่าล้าสมัยล้าสมัยยังไงครับคือตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเขาต้องการที่จะอะไรฮะรัฐบาลไทยเองนะฮะต้องการที่จะให้เจดวันอันตรายที่เกิดขึ้นนี้เนี่ย มีจุดประสงค์มีเป้าหมายคือต้องการที่จะไม่ให้มีศพสักหนึ่งศพเลยจะเสียชีวิตเนื่องจากเทศกาลนี้ให้าถามว่าเป็นไปได้ไหมครับครับเป็นไปไม่ได้ไตราบใด,ดที่ยังมีการขายสุราตราบใดที่ยังมีวันเรื่องหนึ่งลักษณะนี้อยู่ทําให้คนเสียสติทั้งกิจกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันนำมาซึ่งการเสียสติทั้งสิ้นเลย จะเป็นสุราจะเป็นการพนันจะเป็นเสียงเพลงศิลปดนรนรีนํามาซึ่งการคนปะปนกันมั่วไปหมดใช่ไหมฮะนะเวลาคนเสียสติแล้วเขาสามารถทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่ยัง้งนั้นเนี่ยมันก็เกิดการเสียชีวิตขึ้นมาบางทีคนนี้ทะเลาะกับคนนี้บางทีคนนี้ดีใจจนเกินไปคนนี้เสียใจจนเกินไปคนนี้เมาเกินไปทุกอย่างก็นํามาซึ่งนะถามว่าตอนนี้เนี่ยโลกทั่วไปเนี่ยเมืองไทยเองเราพูดใกล้ๆตัวนะฮะนะว่าเมืองไทยเองหรือว่าโลกทั้งหมดเนี่ยฮะเขาต้องการที่จะให้ช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยไม่มีคนตายเลย ถามว่ามีไหมครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับคืออยู่อย่างมุสลิมนะฮะอยู่อย่างมุสลิมเนี่ยไม่มีคนตายนะช่วงเทศกาลจะเป็นเทศกาลของคนอื่นหรือเทศกาลของมุสลิมเนี่ยมุสลิมไม่ตายท่ำดุลิลละไม่ถึงไม่ตายเนื่องจากเทศกาลยกเว้นคนที่จะไปร่วมกับเขาเราลองดูว่ามุสลิมเนี่ยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเวลานี้นะครับช่วงที่เขาไม่มีจัดกิจกรรมวันปีใหม่เนี่ยไม่มีคนเสียชีวิตหรือเสียชีวิตน้อยมาก นอกจากผลกระทบจากคนอื่นนะฮะและเช่นเดียวกันเราบอกว่าอ้าวนี่คือเทศกาลที่มุสลิมไม่เข้าร่วมอาจจะเป็นสาเหตุทําให้เขาไม่เสียชีวิตเอาเราดูเทศกาลที่มุสลิมเข้าร่วมบ้างเทศกาลสองเทศกาลใหญ่ของมุสลิมทั่วโลกเหมือนกันนะครับยิ่งใหญ่ผมเข้าใจว่ายิ่งใหญ่ไม่แพ้กับวันวันปีใหม่นะฮะ<ๆ>แม้แม,ม้ว่าคนอาจจะน้อยกว่าอะไรก็ตามไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าคนที่ให้ความสําคัญในจํานวนมหาศาลเช่นเดียวกันแต่ถามว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมีใครเสียชีวิตไหม เนื่องจากการคือเราจะล้ำหน้าไปขนาดไหนเนี่ยถ้าหากว่าเราเสียชีวิตหรือทําเป็นสายเหตุทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยมันจะเป็นการล้ำหน้าได้ยังไง mm hmm. ตอนนี้เนี่ยคือคนเขากําลังหาวิธีนะครับโรงพยาบาลเนี่ยการที่จะให้ชีวิตคนวิวัฒนาการนะฮะหมอหรือว่าวงการการแพทย์เนี่ยจะให้คนหนึ่งรอดชีวิตด้วยกับวิธีการใหม่ๆได้เนี่ยเขาถือว่าล้าสมัยมากใช่ไหมฮะ เอาเวลาเข้าไปโรงพยาบาลเออคนนี้เคยเป็นโรคนี้เคยเคยเป็นโรคนี้ตอนนี้อง์การแพทย์ค้นพบแล้วว่าวิธีการนี้เป็นสาเหตุทําให้คนที่เป็นโรคนี้เนี่ยหายขาดจากโรคได้แสดงว่าอุ้ยนี่เป็นความล้ำสมัยใช่ไหมครับ,รบเพราะว่าทําให้คนบางคนในสังคมหรือว่าคนสองคนสามคนเนี่ยเขาสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปบนโลกนี้ได้ไม่เสียชีวิตนี่คือความล้ําสมัยใช่ไหมฮะ แล้วเรามาดูอิสลามหลักการอิสลามเนี่ยบอกว่าเราไม่มีวันเรื่องเดิงแบบนี้เนี่ยเพื่อเพราะอะไรฮะ เพราะวันเรื่องเ่องเหล่านี้เนี่ยมันนํามาซึ่งอันตรายกับมนุษย์เขายอมรับเอง7วันอันตรายดังนั้นเนี่ยเราบอกว่าวันเรื่องเลิงเหล่านี้ที่มันนามาซึ่งอันตรายเนี่ยมุสลิมเขาล้ําหน้าไปก่อนแล้วมุสลิมมีวิธีการที่จะรักษาความปลอดภัยของมนุษยชาติเนี่ยเหมือนกับหมอที่เขากำลังค้นพบเอ่อตัวยาใหม่มุสลิมเขามีอยู่แล้วตัวยาใหม่ที่จะเป็นการป้องกันชีวิตของคนมหาศาลตอนนี้นะครับผมไม่ทราบวันที่3เท่าไหร่วันแรก58รายวันที่สอง8ราย58 วันที่ 2, 2> <ะ>เพิ่มมาอีก70กลายเป็น128อ<ะ>่ใช่ไหมฮะ,ฮะ128้ยหรือเปล่าฮะผมอาจจะนับเลขผิดไปไปบ้างนะครับ<ะ>แต่ก็ตังจะบอกกับพี่น้องอ่าใช่ฮะหน่วันแรก5้ 58, วันที่2คือ70นะฮะ,ฮะเพิ่มเป็นกลายเป็น128ตอนนี้เนี่ยมุสลิมเนี่ยเขามีวิทยาการที่ล้ำหน้าคือเป็นการป้องกันชีวิตของคนนะครับ<ม>แต่ละวันเนี่ยไม่ให้เสียชีวิต5 0ถึง70คนเนี่ย เรามีวิธีแล้วด้วยกับอะไรครับด้วยกับการไม่ไปร่วมกิจกรรมเหล่านี้ <S <S 2> <S 2> เพราะกิจกรรมน้าน,นี้เนี่ยไม่ใช่นํามาสึ่งความสุขนะฮะไม่ใช่ต้องเปลี่ยนมา <S <S 2> <S 2> ถ้านํามาสึ่งความสุขแล้วก็ครอบครัวฉันเสียชีวิตเนี่ยมันได้ไงฮะนามาสึ่งความสุขคนนี้เนี่ยต้องบาดเจ็บคนนี้ต้องพิการคนนี้ต้องเป็นเอ่อเป็นไม้คนนี้ต้องกําพร้าอันจะนํามาสึ่งความสุขได้ยังไงครับดังนั้นเนี่ยก็เลยจะบอกว่าถ้าถามว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ล้าหลังหรือเปล่าไหมครับ ล้าสมัยตอนนี้ในอิสลามค้นพบตัวยาใหม่แล้วที่จะบอกกับทางผ่านทางไปทางรัฐบาลหรือทางใครก็ตามแต่เป็นผู้รับผิดชอบนะ,ะเราอาจจะไม่ได้มีความรู้ด้านการบริหารประเทศเท่าไหร่<ะ>แต่เราจะบอกว่าเรามีข้อมูลดีวิธีการดีในการที่จะป้องกันไม่ให้คนเนี่ยได้รับอันตรายจากเจ็ดวันอันตรายนี้<ะ>คืออะไรครับคือการที่เอาอิสลามเนะี่ยเอามาใช้คือไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกต่างๆะจะเป็นสุราจะเป็นการพนันจะเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยตัดขาดเลยนะครับถ้าตัดขาดเหล่านี้เนี่ยนะฮะแน่นอน เขาเรียกว่าจำนวนคนที่เสียชีวิตเนี่ยจะน้อยลงอย่างแน่นอนเพราะอะไรเรามีตัวอย่างมุสลิมเราเองเนี่ยช่วงเทศกาลเนี่ยเราไม่มีการเสียชีวิตนั้นท่ำดุดลละเป็นความโปรดปรานที่เราสุบาานะหัวใตเราให้แก่เราครับ,รบอาจารย์กำลังจะบอกด้วยใช่ไหมครับว่าอเทศกาลต่างๆที่เราบอกว่าเป็นการเฉลิมฉลองเป็นการสร้างความสุขเนี่ยกลายเป็นว่าบางครอบครัวต้องสูญเสียอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยอาจารย์นะครับเฉลิมฉลองเสร็จนะครับ ไปร่วมกันรื่นเริงก็เหยียบกันจนเสียชีวิตอย่างในประเทศจีนหรือว่าในประเทศไทยเราเองที่มีการยิงปืนขึ้นไปบนฟ้าจุดพลุขึ้นไปเพราะว่าด้วยความที่คึกคึข,กขนองนะครับทำอะไรที่ขาดสติไปอย่างที่อาจารย์บอกนี่มันก็คือสิ่งที่เกิดการสูญเสียไม่ได้เกิดการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับสิ่งที่เราต้องการกันครับครับนะครับอันนี้พูดถึงว่าก่อนจะพักนีงนะครับถ้าเราจะมองถึงต้นเหตุข,ของปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะกับเทศกาลหรือกับสังคมเนี่ย ต้นเหตุมันคืออะไรจังครับก็ที่ได้บอกข้างต้นนะคบว่าด้านศีลและธรรมเนี่ยตรงนี้มีความสําคัญมากมจริงๆแล้วในทุกศาสนาเนี่ยสอนนอะเพียงแต่ว่าให้เราเอาหลักการศาสนาของแต่ละศาสนาเนี่ยเอามาปฏิบัติตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะมุสลิมเนี่ยจริงๆหลักการอิสลามเนี่ยก็คือสอนคล้องกับธรรมชาติอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่า สุภาพนัล,ละคือแต่ละศาสนาเขาก็มีคําสอนเรื่องสุราเนี่ยเข้าใจว่าทุกศาสนาทุกวัฒนธรรมถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายทั้งสิ้นเลยจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามแต่ใช่ไหมครับแต่ว่าเ,าเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าคนที่สามารถปฏิบัติได้นี่ก็คือมุสลิมเท่านั้นห้ามดุ<ะ>ริลละอันนี้แล้วเป็นเป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วก็คนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมเมเาก็ยอมรับ อย่างพอเวลานี้ผมเคยพูดยกตัวอย่างนะฮะว่าเวลาเราใส่โต๊ะไปนะครับแล้วก็ถึงจุดตรวจที่เขาบางทีเขาตวรวจวัดแอลกอฮอล์ช่วงเวลากลางคืนนะฮะ <S <S ในหลายครั้งมากที่ประสบอันนี้เป็นความเมตตาของอัลลอสุบฮฺะเราไม่ได้ทําอะไรนะฮะ <S <S อัลลอสุบฮนะอุตะลาให้กับมุสลิมสามารถที่จะยับยั้งความชั่วต่างๆเหล่านี้ในได้ทามดุลินละ <S <S พอเวลาเราขับรถไปเนี่ยบางทีตำรวจเขาเรียกเขาจะขอวัดหน่อยแอลกอฮอล์คือคุณเมามาหรือเปล่าแต่พอเวลาเขาเห็นเราใส่ชุดแบบนี้เราไม่ทันพูดอะไรเลยนะครับตำรวจขอโทษ เพราะว่าขอโทษครับเราไม่ทราบขึ้นแท็กซี่เขาก็รูนะฮะผมเคยขึ้นแท็กซี่ครั้งหนึ่งในตอนที่มารายการที่นี่นะฮะปรากฏว่าแท็กซี่เขาเปิดเพลงผมเข้าไปนั่งไม่ทันพูดอะไรจะพูดเหมือนกันว่าเออตอนนี้เรามุสลิมเราไม่อยากฟังเพลงใช่ไหมฮะปรากฏว่าเรานั่งนั่งสักพักหนึ่งนะครับแท็กซี่เขารู้เลยว่าเขาปิดเพลงเขาเห็นเราใส่ชุดโต๊ะแบบนี้ฮะเราคุยไปสักพักหนึ่งเขาเคยบวชเป็นพระและเขารู้ว่ามุสลิมเนี่ยก็มีหลักการเค็งคัดเหมือนกับพระเหมือนกันท้ามฟังเพลง สดงว่าเป็นเรื่องที่ทแปลกมากว่าจริงจริงแล้วนปัญหาคือคนที่ออกห่างไกลจากหลักการศาสนาเนี่ยอันนี้พูดถึงมุสลิมเองแล้วคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยจริงๆก็มีหลักการที่หลายอย่างที่มัน,มน,มนเหมือนกันด้านคุณธรรมศีลธรรมนะครับดังนั้นนถามว่าต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงเนี่ยก็คือการที่มนุษย์ไม่ได้เอาหลักศีลธรรมเนี่ยเอามาใช้ในการดําเนินชีวิตนั่นเองลองอาจจะไม่ต้อง เลยว่าแต่ละศาสนาเนี่ยเพียงแค่มีความเคร่งครัดในส่วนตัว<ะ>นําเรื่องราวของศาสนาของแต่ละคนนมาปฏิบัติผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่มันเป็นความวุ่นวายในสังคมเนี่ยมันน่าจะทุเลาลงบ้างนะครับท<ะ><อ>่านละท่านดลนะครับเป็นสิ่งที่เราได้พูดคุยกันนะครับเพื่อสอดเคราะห์กับสถานการณ์กับเหตุการณ์ที่หลายๆคนนะครับได้เห็นแล้วก็ติดตามจากข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับและท่านผู้ชมครับในวันนี้เรายังแจก นะครับอย่างมอบไดอารี่นะครับจากมหาวิทยาลัยฟอร์ตอนีให้กับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะครับอาจารย์อิมก็จะตั้งคําถามแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนั้นได้ร่วมตอบคําถามนะครับเราจะแจกเช้าละหนึ่งเล่มนะครับสำหรับไดอารี่ที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการสลามยามเช้าในทุกๆเช้าเรามีจํานวนทั้งหมดสิเล่มด้วยกันนะครับเราจะมอบให้ช้าละเล่มช้าละเล่มก็สัปดาห์หน้าอีกหนึ่งสัปดาห์อันนี้เรียนให้กับท่านผู้ชมได้เตรียมตัวกันไว้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะเปิดสายด้วย ให้ท่านผู้ชมได้ตอบคาถามแล้วเดี๋ยวจะได้ฟังคําถามจากท่านอาจารย์นาอินนะครับว่าจะถามเกี่ยวกับอะไรยังไงวันนี้ที่เราฟังกันมาตลอดในช่วงแรกของรายการนี่นะครับ ฟังกันไว้ให้ดีนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดไว้อาจจะเป็นคําถามที่อาจารย์นํามาเรียนถามก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งอีกชัและช่วงหน้าเรื่องของการตอบคําถามเรื่องของการที่ท่านผู้ชมจะโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยนะครับหรือมีประเด็นอะไรที่จะเรียนถามกับท่านอาจารย์ในอินในเช้านี้กับสลามยามเช้าได้เลยอีกชั่วและในช่วงหน้านะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนครับอาทำดูดลละครับท่านผู้ชมครับ กลับเข้าสู่สลามยามเช้าในช่วงที่2นะครับเราพักรับชมสิ่งน่าสนใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องของภาพยนตร์อามีนะครับก็ติดตามทางไวชันแนลแล้วกันนะครับว่าจะมีให้ท่านนั้นได้มีการจองเรื่องของบัตรอย่างไรก็ติดตามกันนะครับเพราะได้ที่ทราบข่าวมาอาจารย์ครับครับก็ เช็คบอกว่าประมาณ3 3 0 0 0 0นใบ,บนะครับตั๋วที่ในการที่จะชมภาพยนตร์ชุดนี้จะเพิ่มหรือเปล่าช่แล้วก็ดูกันตอนนี <c oughs> ด้ดู <c oughs> ดูกระแสะของท่านผู้ชมก่อนนะครับก็ติดตามกันแล้วกันนะครับสิ่งที่เราต้องกระทําร่วมกันแล้วก็ขอดุอานะครับให้วาชแนลนั้นได้ยืนหยัดอยู่ก,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 กับหลักการที่ถูกต้องแล้วก็นําเรื่องราวนําเสนอสิ่งที่เป็นแนวทางที่ถูกต้องตามกิตาบุล,ลอษและสุนทรเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นได้เกิดความเข้าใจ <c oughs> เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการอิสลามนะครับเรากลับเข้าสู่รายการของเราอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับในเช้านี้เน เหมือนเช่นเคยครับที่เราจะมอบเดลี่ให้นะครับเป็นเล่มนี้นะครับในทุกเช้าสําหรับสลามยามเช้าทุกเช้าในที่นี้แค่10เช้านะฮะเพราะมี10เล่มนะครับจากมหาวิทยาลัยปตอนี้นะครับที่จะมอบให้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนั้นตอบคําถามจากท่านวิทยากรที่จะตั้งคําถามให้ท่านผู้ชมได้ร่วมกันในการที่จะตอบคําถามตอบถูกท่านแรกก็จะได้รับเล่มนี้ไปนะครับแล้วทีมงานก็จะขอหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้นะครับก็เรียนให้ทราบกันอาจารย์ครับ เราคงต้องพูดถึงเรื่องของคำถามแล้วละครับ,รบก่อนที่จะพูดคุยกันครับคําถามในวันนี้นะครับมีอยู่ว่าสาเหตุที่นํามาซึ่งการเสียชีวิตของออคนช่วงเทศากาลเนี่ยคืออะไรนะครับเราก็ได้นาเสนอไปแล้วนะครับก็อยากที่จะให้พี่น้องโทรศัพท์ร่วมเข้ามานะว่าสาเหตุ ที่ทําให้ผู้คนเสียชีวิตในช่วงเทศกาลเนี่ยสาเหตุที่พี่น้องคิดว่าอ,อาจจะไม่จําเป็นต้องตรงกับที่เรานําเสนอก็ได้นะครับแต่คือถ้าตรงเนี่ยคือได้แน,น่นอนชัเละ,ะส่วนถ้าไม่ตรงเนี่ยถ้าเป็นเ,เหตุผลที่เราเราโอเคแล้วพอใจเนี่ยก็ชันเราก็รับหนังสือดียะไปะครับครับชัเละครับในตอนนี้หมายเรขโทรศัพท์ปรากฏหน้าจอแล้วนะครับท่านโทรศัพท์เข้ามาตอบคาถามได้นะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปไดอารี่เล่มนี้นะครับก็จะเป็นของท่านนะครับทีมงานก็จะดําเนินการเรื่องของการจัดส่งไปให้ นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่นอกจากจะอาจจะไม่ได้ตอบคาถามอาจาจะมีคําถามอะไรที่จะเรียนถามกับท่านอาจารย์ในอีมหรือมีประเด็นอะไรที่อยากจะร่วมพูดคุยหรือในฐานะที่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นกับเทศกาลในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเรามีวิธีการยังไงนะครับในการมาแชร์ความความรู้กันว่ามีวิธีการบอกลูกหลานยังไงว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราควรจะอยู่กับบ้านนะไม่ควรไปมีส่วนร่วมนะหรืออะไรเง,งี้ยก็ได้ นะครับงั้นเราคุยกันตรงนี้เลยอาจารย์ครับ,รบถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาจารย์รเป็นคนที่มีลูกหลานมากมายสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยจำเป็นไหมครับที่เราคงต้องทําความเข้าใจกับลูกหลานเราอาจารย์ครับตรงนี้เป็นส่วนสําคัญมากนะครับซึ่งเเราเข้าใจว่า สังคมส่วนใหญ่เนี่ยคือมันตามกระแสไปเรียบร้อยแล้วะนะฮะ่างที่คุณชิมได้นําเสนอข้างต้นนะครับว่าคนเนี่ยบอกว่าการที่ไปร่วมฉลองปีใหม่มันมันเหมือนกับว่าเป็นเทศกาลสร้างความสุขนะครับต<ะ>ั้งแต่ช่วงคริสต์มาสมาแล้วนะฮะมุสลิมไม่สามารถจะร่วมเทศกาลเหล่าน<ะ>ี้ได้นะครับโดยเฉพาะมันเกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาโดยตรงเพราะนำมันนํามาเรามีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นพิธีกรรมของเราคนอื่นเขาทำเนี่ยก็เรื่องของเขาน่แต่แม้แต่คนอื่นเนี่ยก็ตามแต่ที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราก็จะขออยากจะเชิญชวนนะครับว่า จะให้พี่น้องชาวไทยของเราเองเนี่ยได้ต้องมีความสวนสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองเนี่ยมากไปกว่าน,นี้ครับครับผมตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะครับเชิญครับอัสลามอัยกุ้มเปิดกุสลาหจ้าครับจะตอบคําถามใช่ไหมครับใช่จ้าครับเชิญครับสาเหตุเขาสาเหตุที่คือวัฒนธรรมค่ะแล้วก็ เหล้านะคะเป็นตัวสาเหตุหลักเลยค่ะอืมครับอาจารย์ว่าไงครับถูกต้องไหมครับครับเรียแล้วครับอาหลานนิรัตก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับจ้าครับผมได้ได้ให้เบอร์ไว้หลังไม์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับได้แล้วจ้าอ่าครับิชาลแล้วเดี๋ยวทางอาจารย์เจ้าที่จะติดต่อกลับไปนะครับจ้ากรับสลามรัยกุกุ้งคะรับจิน้องกัครับผมจ้าครับเขาทํามุสลิมามื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าโดยเฉพาะเหล้าเป็นสาเหตุใหญ่ใช่เขาบอกว่า ในรายการอิสลามเราพูดถึงใช่ไหมครับว่าเล่าเนี่ยเป็นแม่แ,มแห่งความชั่วใช่ไหมอาจารย์อุมุลคอบาอิสท่านนบีสั่งเราสั่งพูดอย่างชัดเจนนะครับว่าคือมันเป็นต้นกําเนิดของความชั่วร้ายทั้งหลายแล้วก็สุภาพหละหละคําพูดของท่านนบีเนี่ยตอนนี้มันกลายมาเป็นพฤติกรรมการกระทําจริงๆแล้วสิ่งที่มันไม่เกิดสิ่งที่ดีไม่ดีที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมุสลิมเองเนี่ยพอเวลาได้หยิบเอาตัวบทจากกุรอานหรือสุนนะของท่านนบีเนี่ยเอามาใช้เนี่ยแล้วก็จะเห็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏในกกุุุุรออาาานนนนนแล้วว็ะท่่บมมคออบาิส คือมีรายละเอียดว่าเหล้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นส่วนของความดีไม่ใช่เป็นส่วนของความสําเร็จคนบอกว่าคนชั้นจะชนะได้รับชัยชนะเนี่ยก็คือดื่มเหล้าฉลองใช่ไหมฮะหรือว,ว,ว,ว่าคนที่เสียใจนั่นก็ดื่มเหล้าย้อมใจไม่ใช่ฮะนำมาซึ่งความเลวร้ายกับเป็นรทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรก็ตามแต่ห,หนึ่งคือรถชนตอนนี้ชัดเจนมากเรื่องของรถชน บนถนนเนี่ยคือดื่มเนื่องจากการดื่มแล้วขับแต่เป็นที่น่าเสียใจว่าเขารงในโรงเพียงแค่ว่าดื่มขับยาดื่มใช่ไหมฮะหมายถึงว่าถ้าต้องการจะขับรถเนี่ยห้ามดื่มสุราแต่จริงๆแล้วไม่ควรที่จะห้ามเท่านั้นเพราะคนที่ขนาดเขาดื่มสุราเขาเสียสติแล้วเราจะไปห้ามเขาขับรถได้ยังไง <rs. S 2> ในเมื่อเขาเสียสติแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยควรที่จะห้ามไปเลยหรือว่าอาจจะห้ามเป็นขั้นตอนก็ได้ว่าเออช่วงเทศกาลเนี่ยลองดูนะฮะผมถ้าจะเสนอผ่านทางคอสชอหรือทางทางรัฐบาลเนี่ยบอกว่า เอาสักเทศกาลหนึ่งเราลองดูว่าห้ามอย่างเด็ดขาดในการที่จะห้ามขายสุราแล้วก็เล่นการพนันอบายมุขทั้งหลายตามศาสนาของพุทธหรือของศาสนาใดก็ตามแต่ที่มีอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าอันตรายต่างๆความชั่วร้ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมที่เรากําลังกังวลเนี่ยใช้ชื่อนะฮะว่าเจ็ดวันอันตราย บางคนเขาอาจจะใช้คําว่า7วันปลอดภัยเนี่ยใช้เหมือนกับส่วนกระแสมาก uh huh. พยายามใช้ชื่อที่ดีแต่มันมันชื่อที่ดีไม่ได้ฮะ uh huh. เพราะมันอันตรายจริงๆ7วันนี้เนี่ยคนต้องระวังถ้าเราบอก7วันปลอดภัยหมายความว่าคนออกไปและปลอดภัยฮะไม่ใช่ฮะ uh huh. ปลอดภัยที่นู่นฮะที่ uh huh. ช่วงท, uh huh. กกที่มักกาที่มาได้นานนั้นที่ว่าปลอดภัยที่ลัสสุภานาหัวตาปกปกป้องคุ้มครองใช่ไหมฮะ uh huh. แต่ช่วงเวลานี้เนี่ยเวันอันตรายเนี่ยก็อยากจะนําเสนอนะครับกับทางรัฐบาลเนี่ยว่าเอวิธีการที่ผมมองเห็นตอนนี้นะฮะัอลอฮุตาละอาลมว่าการที่งด ทำสิ่งที่เป็นอบายามุกงดขายสุรางดสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายต่างๆนะฮะอบายามุกต่างๆคาราโอเกะต่างๆเนี่ยต,ตัดทั้งหมดเลยแล้วก็มีความเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่ามันจะสามารถช่วยขจัดความไม่ดีแน่นอนอาจจะมีคนต่อต้านมากใหม่ <c oughs> แต่ถามว่าการต่อต้านของคนกับชีวิตของคนแต่ละปีที่เสียชีวิตช่วงเทศกาลถ้าคำนวณตามนี้นะฮะ <c oughs> วันละประมาณ60คนเจ็ดวัน 7 6 42, uh huh. 4 420รยายที่ต้องเสียชีวิตในแต่ละเทศกาล uh huh. แล้วเมืองไทยเนี่ยมีประมาณ2 3เทศกาลใหญ่ๆที่มันหยุดยาวนะฮะ uh huh. อย่างน้อยคือปีใหม่แล้วก็ช่วงเ,เทศกาลสงกรานต์ uh huh. และอาจจะมีช่วงลอยกระทงช่วงอะไรเล็กๆ uh huh. น้อยๆอ,อีกนะฮะ uh huh. แสดงว่าปีๆนึงเนี่ยอย่างน้อยเป็นพัน ที่จะเสียชีวิตถ้าหากว่าเราห้าม,มไม่ให้ทําอบายมุกการขายสุราการดื่มสุราตามที่ศาสนานะครับเข้าใจว่าน่าจะลดความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมากมายครับครับผมครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะครับเชิญครับผมอัสลามอัยกุมว่าอะไรครับอัสลามวาราุมาจนเลยครับเชิญครับผมอาจารย์ผมมีเรื่องสอบถามหน่อยนะครับผมอแบบว่าหมู่บ้านผมมันมีนมสองมัสยิด อ่าแล้วก็มันมีมัสยิดนอกมัสยิดในแล้วแต่ก่อนผมก็อยู่มัสยิดนอกนะแบบว่าแต่ก่อนก็ยังไม่ได้รู้เรียนรู้เรื่องอ่าสุนนอกนาบีพอผมได้ดูตางจานผมก็ได้เรียนรู้เยอะผมก็เลยไปมัสยิดในที่เขาเป็นสุนนอกกันสุนนะฮะนะครับเจ้าต่างมัสยิดนอกอะ่ะเขาก็ตัดแบบว่าถ้าใครเียิตีหรือว่าตายเขาไม่มายัดให้อ,อย่างนี้หมายถึงว่าเขาเบรกเยมาถึงว่าอาจจะเียนเลยอาจจาะอย่างเนี้ย ผมว่าผมก็อึดอัดใจอนะจะถามถามนิดนึงนะครับว่ามัสยิดในหรือมัสยิดนอกเนี่ยเกิดก่อนครับเอมัสยิดนอกเกิดก่อนครับผมก็หมายหมายหมายถึงว่ามัสยิดในกับมัสยิดนอกใกล้กันหรือเปล่าฮะอยู่กันก็ประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรเองอ๋อร้อยก็แสดงว่าไม่ไกลกันและที่สร้างมัสยิดในอีกหลังหนึ่งเนี่ยเพราะอะไรครับอมัสยิดในอีกหลังเพราะว่าสุนะคือเขาเขาเขาดูแล้วว่ามัสยิดนอกเนี่ยมันมันคูอฟีาอ้างไง คือมันพวกอุสรีพวกเวลาเขาทำอย่างไงเาขาเจ้าจำมรดอะไรอย่างนี้นะเขาจำบุญกูโบโคือมัสยิดไหนเขารับไม่ได้ไงเขาก็เลยไปตั้งมัสยิดใหม่ไงครับครับอ่าแล้วแล้วทีนี้เขาก็เลยแบ,บแบ่งแยกเลยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วจะให้ผมบอกหมู่บ้านไหมสถานที่ไหมไม่ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกครับอย่างเนี้ยแบบมันอยู่แบ่งแยกกันห,หมู่บ้านเดียวแต่ว่ามันมันแบ่งแยกกันสองสองสอง,สองสา,ายใงครับคําคถามคืออะไรนะครับ่ อย่างนี้หมายถึงว่าคนที่ว่าแบ่งแยกอย่างนี้เขา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 ผิดหรือว่าเขาถูกหรือว่าเขายังไงอาจารย์ครับครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังนะครับครับผมครับผมคาร์วัลเลนสลามรังตุลลอยใหบระกาศตัวครับก็ในหมู่บ้านเนี่ยอาจารย์มัสยิด่ะอยู่ใกล้กันมัสยิดนอกเนี่ยเกิดขึ้นก่อนตอนนี้มีเวลาที่เรียนรู้สุนนะเข้าไปความถูกต้องเข้าไปเนี่ยมัสยิดก็ไปสร้างมัสยิดใกล้ๆกันคือประมาณห่างกันประมาณร5อยห้าสิบเมตรครับนะครับแล้วก็ปัญหาคือว่า ทางมัสยิดนอกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นในหมู่บ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นเหมือนกับแบ่งแยกอะ่ะถ้าไม่ได้เป็นพวกพวกกันเนี่ยจะไม่จะไม่จัดการเรื่องมยายัดให้คระธถามว่าอย่างนี้ถูกต้องไม่มีการแบ่งแยกอย่างนี้ทําถูกต้องไหมอันดับแรกก็จะแสดงความเสียใจนะครับว่าที่มันเกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมก็อาจจะไม่ใช่สถานที่นี่ที่เดียวนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเขาแสดงความเสียใจประการที่สองก็คือเราก็เป็นความยุติธรรมนะฮะว่าเออ ใครเป็ผิดใครถูกบ้างจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินนะแต่ตามหลักการศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีมัสสิตอยู่แล้ว จะเป็นยังไงก็ตามแต่นะฮะเราจะไปสร้างมสัสยิดอีกหลังหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามสุนัขทัณฑบิสซลเราเช่นเดียวกันนะ,ะครับเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมเช่นเดียวกันนี้ผมไม,ไม่ได้พูดว่ากรณีมสัสยิดหนึ่งมสัสยิดใหญ่โดยเฉพาะแต่สมมุติว่ามีมสัสยิดแล้วแล้วเราไปสร้างอีกสถานที่หนึ่งโดยที่ไม่มีเหตุผลทางหลักการศาสนาเพียงพอหมายถึงว่า,าถ้าทำมอลริททำอ,อุซอลเลียอะไรอันนี้เป็นได้เป็นเรื่องที่ยังยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นักนะ เพราะว่ามันเขาไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องทําหรือว่ามีการชีริกเกิดขึ้นในสังคมนะฮะถ้ามีชีริกชัดเจนที่เกิดขึ้นละหมาดแล้วก็สักการะต่อสื่ออื่นนอกจากเราอันนี้เราสามารถไปตั้งมสัสยิดใหม่ได้เพราะว่าเขาตั้งปะคีต่อรัสุภาหานอหัวทาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นลักษณะนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนี้เนี่ยการจะไปตั้งมสัสยิดใหม่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นสาเหตุสร้างความแตกแยกได้เช่นเดียวกันอันนี้ประการแรกแสดงว่าก็จะบอกกับพี่น้องว่าการที่เราไปสร้างมสัสยิดใหม่โดยเหตตตุผลถถ้้้าาามมมทีีี่่่่พนนนนออองงเรรยกก็คคืไูะับ ประการที่2เรแล้วก็ยุติธรรมเช่นเดียวกันว่าในส่วนของมัสยิดนอกใช่ไหมฮะที่เกิดก่อนนะครับมัสยิดนอกเองเนี่ยแม้ว่าเขาอาจจะทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้เราก็เข้าใจใช่ไหมฮะว่าอาจจะทาสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยแต่ถ้าหากว่ามันเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยเราบอกว่ามันคนละสับุรุุเลยเนี่ยอันนี้เขาก็ทาสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันเพราะว่าแม้ว่าเขาจะไม่ถูกต้องเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะทําสิ่งที่อาธรรมอัลลอฮุซุบฮานุวะตะไรบอกเวลาจริม من กُ م ْ ش َ ن น ا ء َ ن ُ ق ี و ِّ م ล ع َ ل อัลลอฮ ا ตาอดีลูเยอ,อดีรูผู้อักรบิลตัก,กวคืออเราบอกว่าอย่าให้ความเกลียดชังกับกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มชนใดเนี่ยเป็นสาเหตุทําให้ท่านอาธรรมเเราบอกว่าจงยุติธรรมเถิดเพราะมันใกล้ชิดกับความตักวายยมเกรงเนี่ยมากกว่าดังนั้นเนี่ยการที่เขาเสียชีวิตแล้วล้วเราบอกว่าเขาไม่สามารถจะฝังกุบบนนี้ได้นยก็ถือว่าทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็ผมไม่ไม่รู้ทางออกที่แท้จ,จริงว่ามันควรยังไงนะครับแต่ก็ให้ถอยคนละก้าวด้วยกันนะฮะว่าเออในส่วนของ จริงๆเราก็ไปละหามาดมัสยิดไหนก็ได้นะครับ<อ>มสัสยิดแรกเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะเขาถือว่ามีมีสิทธิ์มีศักดิ์มีสิสทธิ์มากกว่าในการที่จะให้ผู้คนมาละหามาดมัสยิดนี้ถ้าสมมติว่าคนมีปัญหากันแล้วก็เราต่างคนต่างแยกไปอยู่มสัสยิดใหม่มันก็จะมีมสัสยิดเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมันมันมัน,มนเกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมเนี่ยซึ่งการแตกแยกในสังคมท่านอับฮุลสาลัมเอาใจใส่มากแสดงว่าการที่ให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านอัอฮุลซัล <ๆ S 1> อันแต่แยากในที่นี้คือคือหลักการนี้เราก็ว่าแบบหนึ่งนะฮะถ้าขากเขาทําความผิดเราก็บอกสิ่งนั้นที่เขาทำเนี่ยไม่ถูกต้องและวิธีที่แก้ไขที่ถูกต้องเนี่ยคืออย่างไรเนี่ยเราก็บอกนะฮะแต่ว่าการสร้างมัสยิดใหม่เนี่ยเข้าใจว่าไม่ถูกต้องและเช่นการการที่เขาไม่รับเอาเราเป็นสัปอร์ตหรือว่าไม่ฝังไม่ฝังไม่อะไรกันเลยเนี่ยก็ไม่ถูกต้องเช่นเดีวยวกันนะครับข<พ>อรบเราสุภานุวาตาลาได้ประนีประนอมแล้วก็ให้เกิดทางออกที่ดีที่สุดนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ในชุมชนลักษณะนี้ครับครับครับตอนนี้มีอีก อสลามมอะไรกุ้มไรก่อนสรามครับเชิญครับผมครับอ,อยากสอบถามนิดนึงครับว่าคดีที่บ้านเนี่ยมีไอรียกว่าไม้ไม้ไฟฟ้าชัดเอาไว้ชัดยุงครับ uh huh. ครับอยากสอบถามว่าได้ไหมครับที่เราฆ uh huh. ่ายุงโดยการใช้ไม้ไฟฟ้าชัดยุงหรอครับ uh huh. เพราะว่ารู้สึกว่าเคยได้ยินว่าเราเรา,เราห้ามฆ่าสัตว์โดยวิธี การใช้ไฟฟายเงี้ยครับครับผมครับเดี๋ยวรอฟังคาตอบนะครับคําถามเดียวใช่ไหมครับคาถามเดียวครับครับผมครับเช่แล้วเดี๋ยวฟังคาตอบนะครับครับครับสารมอเลยกุ้งในกรุงลรีนครับอาจารย์ครับพูดถึงตอนนี้เนี่ยบางบ้านเนี่ยนะครับคือยุงเยอะยุงเยอะช่ไหมฮะไล่ตกไม่ทันเลยตอนนี้มันจะมีไม้ที่ใช้ไฟช็อตอาจารย์ก็ถามว่า จริงๆเราใช้แบบนี้ในการที่จะล่ย,ยุงหรือว่าบททีไปโดนแล้วยุงก็เสียชีวิตอย่างเงี้ยมันเข้าขา่ายที่ว่าเราใช้ไฟในการเผาสิ่งมีชีวิตไหมเพราะว่า หลักการคือเขาบอกเคยได้ยินมาว่าการใช้ไฟในการที่จะทาลายชีวิตเนี่ยมันไม่ถูกต้องครับก็หลักการศาสนาโดยรวมนะคบว่าท่านอบีอุลลาห์ซ็อกห้ามไม่ให้ฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่อันตรายก็ตามด้วยกับไฟดัง<อ>นั้นเนี่ยการฆ่าด้วยกับไฟโดยรวมเนี่ยเราไม่สามารถจะกระทําได้แต่คําถามคือแล้วเมื่อใช้ไฟฟ้าช็อตเนี่ยมันสามารถทําได้ไหมก็ถือว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งจากการใช้ด้วยกับไฟเช่นเดียวกับเราอัลลอฮนะครับว่าถ้าหากว่ามันเป็นการได้ใช้ด้วยกับไฟเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะกระทําได้ ก็มีวิธีมากมายนะครับจะเป็นการตบยุงก็ได้ยุงในสามารถตบได้ <Yeah. S 2> แต่ว่าการไปช็อตไฟเนี่ยก็เกรงว่าจะเข้ากับพะดิษที่ท่านนยบีสอนเราได้ห้ามเอาไว้หรือว่าเราจะใช้ยาก,กันยุงเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันอาจจะมีอีกหลายวิธี <Yeah. S 2> ที่เราสามารถจะจัดการกับยุงได้ไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถฆ่ายุงได้นะฮะ <Yeah. S 2> ยุงสามารถฆ่าได้ โดยเฉพาะเมื่อมันมาทาอันตรายกับเรา<แ>สัตว์ที่มันอันตรายต่างๆสามารถฆ่าได้นะครับ<แ>อย่างเช่นแมลงป่องหรือว,ว่าตะขาบเหล่านี้เนี่ยสามารถฆ่าได้เพราะมันเป็นสัตว์ที่จะมาทําอันตรายกับเราแต่ถามว่าจะฆ่ามันเนี่ยเผารังมันเลยหรืออะไรมันเลยเนี่ยไม่สามารถทําได้เ<แ>พราะถือว่าเป็นการฆ่าสิ่งมีชีวิตด้วยกับไฟซึ่งไม่อนุญ,ญาตที่จะให้สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งถูกสร้างใดฆ่าสิ่งหนึ่งด้วยกับไฟนอกจากระบุญนาะ ก็คือพระเจ้าแห่งไฟคือเราสุบฮานหัวตลาเท่านั้นครับครับมทำเวลาครับก็ชัดเจนครับกับสิ่งที่เราได้พูดคุยกันนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมจะโทรศัพท์เข้ามาในการที่จะร่วมพูดคุยกันนะครับหรือจะมีคําถามอะไรอย่างนี้เราได้ชมกันได้รับฟังกันในแต่ละเช้าแบบนี้ครับเป็นการสร้างความเป็นกันเองแล้วก็มีอะไรที่จะพอพูดคุยปรึกษาหารือกันนะครับในเรื่องราวของปัญหาศาสนาที่หลายๆลคนอาจจะมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่จะร่วมพูดคุยกันในประเด็นอย่างที่เราได้นําเสนอไปนี้นะครับก็สามารถที่จะโททรรรศััพ์เเข้้้าาามไดนนนะคบใช่วงี สายและเปิดโอกาสให้กับท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่บางคนอาจจะใช้ชีวิตในช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวนะครับอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวมีโอกาสในการที่จะพูดคุยกันนะครับอบรมกันกับลูกกับหลานนะครับบางทีบางครั้ง อาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างในการที่เราจะอ,าอบรมลูกหลานเราเราก็ได้มีโอกาสตรงนี้และอย่างน้อยที่สุดอาจารย์สลามยามเช้าตรงนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะให้ท่าน,นได้เรียนรู้เรื่องราวของหลัการอิสลามโดยมีเรื่องของประเด็นข่าวสารต่างๆหยิบ,บมาพูดคุยกันนะครับอาจารย์ครับพูดถึงในเรื่องของเทศกาลในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะคุยกันเราก็จะย้ําเตือนกันอะตอนเนี้ปีใหม่นะครับแล้วผมก็อลิลฐานตอนนี้มีสายมาเดี๋ยวเราคุยกันต่อแล้วกันนะครับเชิญครับอัสลามอะลัยกุม วันเลยกมุชาลาวมวันร้อมขต้นรองวบาร,รากาโตค้ครับเชิญค,ครับค่ะเอ่อเมื่อกี้นะคะจะจะจะขอเอ่อขอมุมมองมุมต่างจากอาจารย์นิดนึงนะคะขอมาด้วยได้ครับได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้ปัญหาปัญหาของของคุณเอ่อที่ทางเรื่องมัสยิดนอกหรือมัสยิดในเน่นะคะครับค่ะตอนนี้ที่ที่ที่บ้านต้าเองเนี่ยนะนครศรีธรรมราชเนี่ย เมื่อกี้นี่ตะก็ค่อนข้างว่าน่าจะอยู่ทางใต้เหมือนกันนะคะท่านผู้นั้นขอให้กําลังใจท่านหน่อยเพราะ <c oughs> ว่าของตะนี่ก็เหมือนมัสยิดต,ตะจะเรียกหนึ่งกับสองดีกว่า <c oughs> แต่ว่าเราเนี่ยตั้งแต่โตมาตอนนี้อายุหกสิบห้าปีตอนนี้ <c oughs> ตั้งแต่โตมาเนี่ยตอนเด็กรู้ว่ามัสยิดหนึ่งเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาะจะทําทุกอย่างเหมือนกับที่ท่านบอกว่ามีอุซอนมีมีทํานูรีมีทาเอ่อหลายๆอย่างที่ไม่ใช่พอหลังจากหลังจากมีอาจารย์ หลายหลายท่านอันนี้ก็เราเรียนหนังสือตั้งแต่เล็กๆพอมีอาจารย์หลายท่านเนี่ยเขาจะไปเรียนมาจากอาจารย์อิสมาอินอามาัดทั้งอาชาปักะยูนอัชลาติยาอะไรเงี้ยสุดพอเรียนเรียนมาก็มาตั้งมัสยิดสองเพราะว่ามัสยิดหนึ่งเนี่ยจะมีอะไรหลายอย่างที่มันไม่ถูกต้องแต่ว่าเหมือนอาจารย์อะอินว่าก็ถูกค่ะเราไม่ควรจะตั้งเราก็ควรจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นแต่แต่แต่เท่าที่การทราบจากพ่อกับแม,าม่บ้านเนี่ยนะมากับบ้านเนี่ยแต่ท่านเสียไปแล้ว คือท่านเนี่ยเป็นคนที่ว่าเข้าไปแล้วก็เหมือนกับเขาไม่ต้อนรับหรือเขาว่าโอ้ยมาจากไหนเนี่ยผิดไม่ใช่ไม่ทำอย่างนี้คืออย่างเช่นเรามีละหมาดสุนตัตเราไม่ได้โยกตัวเหมือนเขาเราไม่ได้อนะก็เลยทําให้ว่าการที่เราไม่ได้ทําเหมือนเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็จะต้องแยกมาแต่ดีว่าสมัยนั้นก็มีคนหนึ่งที่เขากําลังคิดตั้งก็เป็นมัสยิดก็กลายเป็นมัสยิดสองแต่นี้ก้าก็รู้สึกผิดนิดนึงเมื่อกี้พลอาจยา์นาอิมบอกว่าแต่พี่น้องจริงๆนะพี่น้องควรจะไปมัสยิดหนึ่งนะ นิก้าก็เลยไปท,ทำดีรายการของไว้นิก้าขอบคุณมากเลยเคยจุกดตนาะแล้วที่มีรายการเรานี่จะได้รู้ค่ะว่าคนนี้ไม่ใช่เจอแต่เรานะท่านเมื่อกี้ก็เจอแต่พออญญาจารย์นนทอิมบอกว่าเราควรจะไปมสัสยิดหนึ่งนะเพราะว่าเขามาก่อนหรือว่าเป็นอยู่ก่อนไม่ควรมาตั้งอันที่สองแต่เดี๋ยวนี้ค่ะก็เหมือนกับคนเราพอเรียนรู้ซุนนะ่าเยอะเยอะขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าเกือบทุกที่นะคะอาจารย์ถ้าทางทางใต้นะคะเออตรงนี้ ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไม่ใช่พราะนี้่ะก็เลยมองเป็นการแตกแยกแต่จริงๆแล้วเราจะมีญาติที่มัสยิดถึงเยอะเลยก็เลยเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้อะไรกันเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะพูดว่าเธอพวกใหม่เธอพวกใหม่อะไรอย่างเงี้ย่ะแต่เดี๋ยวนี้เนะี่ยน้ำริลาดีขึ้นเราก็จะพยายามบอกว่าไม่มีกระไ,ไม่มีเก่าและใหม่แต่เรื่นี้เราจะมีแต่สุดน,นะเ<ค>ดี๋ยวนี้ก็อนามรินลาตังมีตั้งแต่มีช่วงสี่ สี่ช่องเนี่ยฮะขอให้สี่ช่องเราเนี่ยสามารถคีกันเยอะๆเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ตอนนี้ตอนนี้ะสิ่งที่ชอบมากที่สุดก็คือช่องวัยเนี่ยอยาให้เราได้เรียนร,รู้ความเป็นอยู่ของคนเยอะแยะเลยว,ว่าตอนนี้เขาเจอปัญหาอะไร<ม>คนที่เจอปัญหาครอบครัวก้อันนึงแต่อันนี้ปัญหาของท่านเมื่อกี้ก็ขอให้กำลังใจท่านเมื่อกี้ด้วยนะคะพเพราะก้าเองเนี่ยก็เจอคล้ายๆกันแต่บังเอิญกันเนี่ยโตมาในครอบครัวที่พ่อกับแม่ก็อยู่ใน ศาสนาอัตลอดเราก็เดินทางนี้มาแต่เราก็เหมือนกับท่าถามว่ามัสยิดหนึ่งกับสองเราก็อยู่สองนะคะเดี๋ยวนี้แต่มัสยิดหนึ่งเขาจัดงานเราก็ไปอะค่ะก็ขอแชร์อย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะขอตคนตอนแล้วขออาจจะขอแลบคุ้มครองทุกท่านที่อยู่ในไัว้แล้วก็ขอให้ช่องไว้อยู่กับเรานานๆนะคะค่ะขอขอเป็นกําลังใจให้ค่ะจไวย์โมมาเรามาตุนรอมาับการตุนค่ะกวาเลมุสลามมาละตุนรอมาตะการตนครับก็เป็น เ,เรียกว่ามุมมองเป็นสิ่งที่เรียกว่าให้กําลังใจกันอันนี้เป็นผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับอาจารย์ว่าบางทีเราเราคุยกันแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีการแชร์ความรู้สึกกันนะครับแล้วก็ให้กําลังใจกันนะครับคือ,อ,อที่พี่น้องบอกมาอย่างนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนที่ว่า ที่ผมผมบอกว่าเราไม่สามารถที่จะไปสร้างมัสยิดใหม่ได้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติว่าอนุญาตท่านละกาอิสลามเนี่ยอนุญาตที่จะบอกว่าเราสามารถสร้างแบบนี้ได้พี่น้องลองดูนะฮะว่าถ้าสมมุติคนไปเรียนมาใหม่แล้วก็จบมาแล้วก็มาบอกว่าเออตรงนี้ทําไม่ถูกต้องแล้วก็อาจจะเกิดความไม่พอใจแล้วก็บอกเป็นมัสยิดหลังสามเนี่ยได้เพราะว่าอาจารย์เคยตอบว่าได้มาก่อนนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้ในเรื่อยไปดังนั้นเนี่ยผมจะไม่บอกนะับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยจะทํำยังไงอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะ เพราะบางทีมันก็ไม่สามารถจะไปยกเลิกได้เสียทีเดียวนะฮะถ้าไม่เหมือนกับสมัยท่านนบีส,สุลต่านแต่ถามว่าถ้าปัจจุบันนี้เราจะอยู่มสัสยิดไหนก็โอเคอ่ะอาจจะเป็นอยู่มสัสยิดหนึ่งก็ล้หม,มาดมสัสยิดหนึ่งแต่ถา,ถามว่าถ้าตามหลักการศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยใครมีสิทธิมากกว่ามสัสยิดหนึ่งแน่นอนนะฮะว่ามีสิทธิมากกว่าแต่สมมตเเมิเราเกิดมาเราเกิดม,มาก็มี2มัสยิดแล้ว แล้วเราก็ละหมาดมะสิทิสองมาตลอดก็ไม่ไม่น่าที่จะมีความผิดอะไรนะ <S <S 2> <S 2> แต่ว,ว่าตามศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยแน่นอนมัสิทธิที่ถูกสร้างขึ้นมาก่อนเนี่ยก็มีสิทธิมากกว่าแม้ว่าเขาอาจจะทําสิ่งที่มันผิดบ้างแตราบใดที่ไม่ถึงขั้นกับการตั้งภาคีต่อรัสุบาานุหัวตาเราก็ยังจาเป็นต้องอยู่ต่อไปถามว่าท่านอับดุลลาหสละมอ่อยู่ที่มะก,กานะฮะที่มักาณ์บีก็ถูก ยาะเย้ยถอดถักถังเช่นเดียวกันเอาอะไรมาใหม่ <Yeah. S 2> ถามว่าท่านนาบีเป็นสาเหตุหรือเปล่าทําให้ท่านนาบีเนี่ยไปแยกมสัสยิดใหม่หรือท่านนาบีไปอยู่สถานที่ใหม่นบีจะไม่อพยพไปอยู่ที่มาดีนะ <Yeah. S 2> นอกจากว่าถูกขับไล่ออกจากสถานที่มักการเนี่ยเท่านั้นเอง <Yeah. S 2> ท่านนาบีซอสันได้บอกนะครับว่าฉันจะไม่มีทางออกจากแผ่นดินนี้นอกจากว่าพวกเขาเนี่ยขับไล่เรา นะฮะฮแสดงว่าถ้าหากว่าเราต้องการจะไปสร้างมัส,สมยิดใหม่เนี่ยก็มีเหตุผลเดียวก็คือเราถูกขับไล่ไม่ให้ละหมาดที่มัสยิดนั้นเะนี่ยโอเคเป็นเหตุผลที่เพียงพอเหมือนกับท่านนบีซอลลลัลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคือถ้าสมมุติว่านักวิชาการบอกว่าสามารถที่จะสร้างมัส,สมยิดใหม่ทําถูกต้องแล้วดูนะฮะ,นะฮะอนา,าคตเนี่ยก็จะมีอ่อมัส,สมยิดนี้เนี่ยเขาบอกคือผมเคยนําเสนอกับพี่น้องเนี่ยว่าไม่มีใครผมไม่เคยได้ยินนะฮะว่ามุสลิมคนใดที่เขาปฏิเสธซุนนะหรือไม่เอาซุนนะ ถ้าเขาพูดชัดเจนว่าฉันไม่เอาซุนนะแล้วเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่มุสลิมแล้วแต่เท่าที่ท่าที่ผมผ่านชีวิตมาอาจจะไม่มากมายเท่าไหร่นะฮะว่ายังไม่เคยเห็นมุสลิมคนใดที่เขาบอกว่ากีตาบุลล้อและซุนนาของท่านนาบีสุลต่านเนี่ยฉันไม่เอาแบบนี้ไม่มีถ้ามีแบบนี้เนี่ยเราควรออกห่างแล้วก็เราถือว่าเขาเนี่ยไม่ใช่มุสลิมแต่แต่ความเป็นจริงเนี่ยคืออยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเชื่อว่าฉันเนี่ยเอากีตาบุลล้อและซุนนาทั้งสิ้นเลย ไม่มีใครปฏิเสธแต่จะมีอาจจะมีบางคนที่บอกว่าเออแกเนี่ยเอาหรือแกเนี่ยไม่เอาส่วนชั้นเนี่ยเอาแบบนี้เนี่ยมีถามว่าแล้วเราจะเอาข้อกล่าวหาของคนคนหนึ่งเนี่ยไปมอบให้กับคนคนหนึ่งแล้วก็ถือว่าเขาเป็นแบบนั้นเลยเนี่ยได้ไหมก็ไม่ได้นะคนที่ไม่เอาซุนนะเนี่ยไม่มีคนที่ไม่เอาชาซสลัฟเนี่ยไม่มีเช่นเดียวกันสลับเนี่ยคือใครสลับคือบุคคลที่มุสลิมทุกคนต้องพึงพอใจยกเว้นชีอะชียะเนี่ยเขาไม่เอาสลับไม่เอาอับูบักรไม่เอาอุมารไม่เอาอุสมานไม่เอาาบรรดามุสลิมทั้งหมด ถามว่าเขาเอาสลับไหมเอาสลับเอาซุนนะไม่เอาเอาซุนนะยกเว้นว่าคนจะบอกว่าเออคุณเนี่ยไม่เอาซุนนะอีกคนหนึ่งบอกว่าคุณเนี่ยไม่เอาสลับอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ผมเห็นใจพี่น้องมุสลิมว่าเออถ้าคนมากล่าวหาผมว่าผมไม่เอาซุนนะผมบอกผมไม่ยอมฮะหรือและผมเช่นเดียวกันถ้าหากว่ามีคนคนหนึ่งไปกล่าวคนหนึ่งที่เขาบอกคุณไม่เอาซุนนะแต่กานที่เขาไม่ได้พูดด้วยกับปากเขาเองนะฮะว่าเขาไม่เอาซุนนะก็ผมว่ามันเป็นการกล่าวหาเขาจนเกินไปเหมือนก็บอกว่าคุณทําซิน่า เขาไม่ได้ทำทำจริงหรือไม่ทําจริงเนี่ยต้องให้มันมันเป็น,ปน,ปนตามหลักการศาสนาต้องพิสูจน์ใช่ไหมฮะครับอย่างเช่นเดียวกันการที่จะกล่าวหาใครว่าคุณไม่เอาซุนนะหรือว่าคุณไม่เอาซาลัฟเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องระวังมากที่สุดน,นะดังนั้นเนี่ยถ้าตามหลักการศาสนาโดยทั่วไปแล้วเกียเ่ยวกับเรื่องของการสร้างมสัสยิดเนี่ยโอเคทำเลยล้วนะครับถ้าปัจจุบันนี้เราเกิดขึ้นมาเนี่ยมีสองมสัสยิดแล้วเราจะมามสัสยิดไหนก่อนทำเลยละอย่าให,ใ,หให้เกิดความแตกแยกกันก็แล้วกันนะครับครับแต่ถ้าหากว่าถามว่า ถ้าจะสร้างมัสยิดใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมโดยที่ไม่มีเหตุอันควรหรือว่าจำนวนคนก็สามารถที่จะอยู่ได้การสร้างมัสยิดใหม่เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างชัดเจนเพราะถ้าหากว่าเปิดโอกาสที่จะให้สร้างมัสยิดใหม่ได้ให้กับคนทั่วๆไปสามารถทําแบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะมีมัสยิดหลังที่สาหลังที่4ี่นี่ตามมาอย่างแน่นอนนะครับวอโลจาลาลัมครับอธิบายไปล้ครับสุดท้ายจากครับก่อนจะจบรายการอาจารย์ครับวันนี้อย่างที่ผมได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้บอกว่าเวลาที่มันมีช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยนะ เราก็ออกมากระตุ้นแล้วก็พยายามให้ความเข้าใจกับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ส่วนที่เข้าใจก็อาจทำดีรรละนะครับก็ได้ประพฤติปฏิบัติได้ตามหลักการของอิสลามวันนี้จารย์มองว่ามองยังไงนะคุผมได้ถามอาจารย์ครับว่ามองยังไงครับ,งงรบกับสิ่งที่เราพยายามปลุกเรา้าเราพยายามกระตุน้นเตือนเนี่ยสังคมของมุสลิมเราเป็นไปนในทิศทางที่เราพึงพอใจมากน้อยอย่างไาจย์ถ้าที่จันสังเกตครับผม ก็จริงๆแล้วเนี่ยทำดยแล้วนะฮะที่ลระสุบานุควรตาลาให้ช่องโทรทัศน์ต่างตทีวีมุสิมต่างๆนะฮะได้ออมีขึ้นในสังคมมุสิมเมืองไทยเนี่ยพี่น้องสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้ได้นะคร<อ>ับส่วนไหนที่เป็นสิ่งที่ดีพี่น้องก็รับไปนะฮะบางทีผมอาจจะนําเสนอสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีถ้ามาจากอารมณ์พี่น้องก็ไม่ต้องรับไปนะฮะหร<อ>ือที่พี่น้องคิดว่าส่วนไหนไม่ถูกคือไม่มีการบังคับกันในศาสนายอยู่แล้ว<อ>หน้าที่ของอย่าว่าแต่อ,อนกวิชาการแม้แต่บรรดารรซูลนะฮะวามาเราบอกว่าวามาอาราุรซูิน รอซูนไม่ได้มีหน้าที่อะไรนอกจากเผยแร่อย่างชัดเจนเท่านั้น ด้นนักวิชาการที่ก็จะนําเสนอเนี่ยลักษณะที่เผยแพร่อย,อย่างชัดเจนเท่านั้นนะส่วนว่าพี่น้องจะไปปฏิบัติอย่างไรอ,อันนี้คือแต่ละคนเนี่ยก็จะรับผิดชอบในส่วนการปฏิบัติเองนะไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามเรานะพูดถึงในแนวต้นรายการนะครับว่าอิสลามมีหลักการอย่างไรเรื่องของเทศกาลต่างๆเราไม่ได้บอกว่าต้องทําแบบนี้นะแต่เราเพียงแค่นําเสนอท่านอาับดุลเลาะหซันบอกนะครับกับบรรดาชาวกุเรชเนี่ยบอกว่าพวกท่านเนี่ยขอให้พวกท่านปล่อยระหว่างชั้นกับผู้คนเถิด หมายถึงว่าอย่ามาขัดขวางไม่ให้ฉันเผยแพร่ศาส,สนาขอรัอสุบฮานหัวตาละอุลมานะฮะได้บอกเนี่ยผมฟังเชอริดอพูดในรายการกิรอัสนะฮะว่าถ้าหากว่าบรรดาชาวคุเรชเนี่ยเขาปล่อยให้ท่านนบีไดว้ว่าอย่างอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยนบีก็ไม่มีความต้องการที่จะยิฮารหรือว่าอพยพไปสู่มาดีนะ เพราะอ <น bluetooth S 2> บีสามารถด่าว่าได้ไม่ใช่บอกว่าหลักการจีฮัดไม่มีนะฮะมไม่ถึงว่าหลักการเหล่านี้การอพยพเองก็ดีหรือว่าออกจากถิ่นบ้านเกิดนะฮะหรือว่าการจีฮัดเองก็ดีเนี่ยมีมาเพื่อ ปกป้องการด่าว่าเชิญชวนผู้คนไปสวดลอสุบฮานอหัวเท่านั้นเองแสดงว่าตราบใดที่เรายังมีความสามารถในการที่จะมีสิทธิ์นําเสนอหลักการอันชัดเจนที่มาจะเาล้อสุบฮานอหัวตะลาได้เนี่ยหลักการอื่นๆเราก็ยังไม่ต้องใช้ตอนนี้ใช่ไหมฮะการจิฮัเดเนี่ยอุลมะเขาบอกว่าที่เราใช้การจีฮัตการต่อสู้วิธีอื่นที่มันเหมือนกับเป็นความรุนแรงเน,เนื่องจากว่าเราไม่สามารถจะนําเสนอสัจธรรมได้ ดังนั้นเนี่ยก็คือนี่คือความสวยงามเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาบอกอย่างชัดเจนเนี่ยลาอิครอฮฟิดดินไม่มีการบังคับกันในศาสนาทำไมไม่มีการบังคับครับกัตตาบัยนะรุชดูมินัลอยเพราะว่าสัจธรรมเนี่ยมันปรากฏชัดแล้วจากความเท็จจึงไม่ต้องบังคับถามว่าจะบังคับทําไมในเมื่อทุกคนเนี่ยต่างมีสิทธิ์ที่จะเลือกรับอิสลามหรือเลือกที่จะไม่รับก็ได้ฟะมันการนะฟะยุมมีวะมันการนะฟะยักฟู ใครประสงค์ก็จงศรัทธาและใครประสงค์ก็จงปฏิเสธศรัทธาในอิสลามไม่บังคับใครทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นก็คือนี่คือในส่วนของหน้าที่ของบรรันานาบีลและรอซูลแล้วก็หน้าที่ของออทายาทของนบีลและรอซูลเช่นเดีวยวกันครับอััทดุล,ลิลลาั์ชัดเจนนะครับ กับสิ่งที่เราได้พูดคุยกันและนําเสนอนะครับอย่างน้อยที่สุดครับเรามีหน้าที่ในการที่จะมอบความเข้าใจความรู้ด้านหลักการอิสลามให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันและเราเองก็ตบเองนะครับก็ได้รับประโยชน์จากการศึกษาในการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมด้วยและนี่คือสิ่งที่สลามยามเช้านะครับได้มอบให้กับท่านผู้ชมในทุกๆเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามารถติดตามรับชมกันได้ทางวายชาแนลแห่งนี้นะครับหกนาฬิกาสินาทีเป็นต้นไปจนกระทั่งถึง7จ็นาฬิกากับ10นาทีประมาณ1นชั่วโมงที่เรา ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายอีวงเสงี่ยมครับอาจารย์ก็รอคอยรอครับขอบคุณสำหรับโทรศัพท์ทุกสายในเช้านี้นะครับที่โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยในรายการนะครับขอบคุณสำหรับทีมงานไว้ชันแนลทุกคนขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกตติดตามรับชมรายการนะครับเช้าวันนี้ผมพร้อมด้วยอาจารย์นายอีวงเสงี่ยมคงต้องจาลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอินชอลเล้์ครับเราจะกลับมาพบกันในเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสลามอัยกุ้มวอรากุ